วันนี้จะเอาแตงร้านไปลงกระถางโอ้ดูรากเขาอุ้ยรากเดินยาวลงตรงนั้นนะหมดไปแล้วจะเอาไปลงกระถางย้ายบ้านเขานะคะเดี๋ยวจะเหลืองซะก่อนตัวรากอีกต้น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15ต้นมันมีพริกเตรียมโอ้ยอันนี้ก็ได้ที่เกาะเย็นเหนียวแล้วเหรอยังตอนนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราหรอกไอ้ชมจันทร์ค่ะเพื่อนๆชมจันทร์โอ้โหเกาะขึ้นเลยปลูกง่ายแท้นะตายเราย้ายบ้านกันชมจันทร์มีแตงเดี๋ยวปลูกเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูค่ะเพื่อนๆนี่ไงแตงเห็นไหมที่เราย้ายต้นกล้าวันนั้นนะคะแตงมาคอยดูนะว่าเราจะได้กินผลไหมหลายกระถางอยู่ปลูกในกระถางรู้สึกจะดูแลง่ายดีเวลามีมดมีอะไรมาก็รู้เร็วกว่าลองดูค่ะอันนี้จะเป็นมะละอาขี้นกนี่จะย้ายก้ามาอันนี้ก็มะละกอมะละกอมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนไปนู่นกระเพรากำลังจะขยายกระเพราป่านี้หอมฉุนมากเลยอร่อยมากค่ะเนี่ยไม่เหมือนกระเพราธรรมดากลิ่นเขาจะรุนแรงเวลาผัดกระเพราแล้วหอมหอมอันนี้มะเขือที่จะย้ายเข้ามาแต่ก็เอาไว้ในกระถางย้ายมาแต่ไม่ได้เอาออกจากกระถางกินข้างนอกมันจะแข็งๆก็เลยปลูกลงทั้งกระถางเลยค่ะมีดอกแล้วนี่จำไม่ได้นะมะเขือม่วงหรือมะเขือเปาะกำลังมีดอกเอ้ยมีแมงหวีขาวด้วยเนี่ยบินว่อนเลยเวลาขยับเขาจะบินออกต้นทุเรียนลองปลูกดูสิอันนี้น้ำเต้าเพื่อนๆน้ำเต้าโอ้ยอดงามงามเต้ากำลังจะมีลูกแล้วเห็นลูกเขาเล็กๆอยู่อันนี้มีอันนี้เกสรตัวผู้เป็นดอกตัวผู้จะมีนี่ไงตรงนี้นี่ไงน่าลูกตัวเมียยอดงามเฟ้ยเลยงามเร็วมากที่จริงยอดเขาก็กินได้นะคะเพื่อนๆยอดกินได้ยอดงามมากเลยอ่ะออกมารู้สึกจะมีแต่ตัวเมียนะทีนี้ต่อกันเลยเกสรตัวผู้ตัวเมียปลูกในกระถางค่ะเนี่ย
ในกระถางใบนี้ใบเดียวต้นเดียวพอจบกินได้อันนี้กระเจี๊ยบแตกยอดออกมีตั้งหลายยอดเนี่ยแต่ละยอดก็จะเป็นลูกอีกนะครับเพื่อนๆดูสิเนี่ยเนี่ยกำลังเป็นดอกออกมาอันนี้ข้าวโพดที่เราทำคลิปไปวันนั้นโตงามมากแล้วข้าวโพดมีมะขามดูอาการของเมลอนสิเมลอนเขาจะเป็นทุกลูกเลยไม่มีลูกทุกต้นเลยนี่ค่ะถ้าไม่มีฝนว่าน่าจะรอดอยู่นะลูกใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเขาจะได้กินไหมอันนี้จันค่ะเหยื่อเร็วมากเลยปุ๊บ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 จะมาลงปลูกแล้วก็มาลงแต่มีอะไรมาแทะเนี่ยบอเบนะนะชมจันมะนาวก็มะนาวมีลูกแล้วหาวันนี้ไปละบ๊ายบาย